ฉลมทางเหล่าวีรชนห้าวหาญนักรบชาวไทยพ่อกูหัวใจแกร่งป้องแดนด้วยใจกายแม่กูสู้เคียงถวายแม้ตายไม่เกรงชาติยังไม่สิ้นชนคนยังไม่สิ้นใจจะให้กูไปไหนขอตามจองเวรไล่ไปผู้รุกรานข้ามันไม่เหลือแดนอย่ามาให้เจอให้เห็นต้องเส้นสังเวยศึกรบเพื่อชาตินี้มอบวิญญาณดวงนี้เพื่อพื้นดินไทยรักเจียนขาดใจยังฟังตราตรึงคำนึงถึงบุญคุณชาติไทยไม่เคยดับสูญเถิดทูลบรรพชนดูกองระบือไกลสถิตในหัวใจคนลูกหลานจะดำรงให้คงสถาพรสัตว์ปฏิญาณมันไว้เพื่อไทยตอนที่4กำเนิดพระพุทธรูปสีสันเพชรกรมเวียงทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยปกครองพลเรือนกรมวังทำหน้าที่ในราชสำนักของกษัตริย์เช่นจัดงานพระราชพิธีต่างๆกรมคลังทำหน้าที่จัดเก็บรายได้แผ่นดินกรมนาทำหน้าที่บริหารราชการเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรแต่ทว่าในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ได้ทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น6ฝ่ายคือฝ่ายทหารมีสมุหกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชาและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเสียใหม่คือกรมเวียงเปลี่ยนเป็นนครมานกรมวังเปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรกรมคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีและกรมนาเปลี่ยนเป็นเกษตราธิการการปกครองหัวเมืองจะมีเจ้าเมืองปกครองเมืองต่างๆแต่ละเมืองก็จะมีการแบ่งหน่วยราชการออกเป็น4หน่วยงานเช่นเดียวกับการแบ่งหน่วยงานในราชธานีมีการแบ่งเขตการปกครองหัวเมืองโดยถือเกณฑ์ระยะทางไกลใกล้จากเมืองราชธานีรวมถึงความสำคัญของเมืองนั้นๆหัวเมืองชั้นในได้แก่เมืองที่อยู่ใกล้ราชธานีหัวเมืองชั้นนอกได้แก่เมืองที่อยู่ห่างจากราชธานีออกไปแบ่งออกเป็นหัวเมืองเอกโทตรีตามขนาดและความสำคัญพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งเจ้านายหรือขุนนางชั้นสูงไปปกครองหัวเมืองประเทศสราชเป็นเมืองที่อยู่ไกลราชธานีแต่ยังคงให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองเพียงแต่ต้องส่งบรรณาการไปถวายกรุงอโยธยาตามเวลาที่กำหนดและจะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านกองทัพในยามที่อโยธยามีศึกสงครามความเป็นไปในเรื่องการเมืองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพอจะกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงยกทัพไปปราบพวกมลายูทางใต้ในปีพุทธศักราช1998แต่ไม่ได้เมืองคืนซ้ำต่อมายังเกิดเรื่องขึ้นทางเหนืออีกด้วยซ้ำกล่าวคือในคราวเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขึ้นครองราชพระองค์ทรงเสด็จกลับมาจากพิษณุโลกมายังอโยธยาโดยไม่ได้แต่งตั้งเจ้านายให้ควบคุมทางเหนือแต่ปล่อยให้ปกครองกันเองมีอำนาจเสมอกันขึ้นตรงต่ออโยธยาพวกเจ้าเมืองเหล่านี้เกิดแย่งชิงอำนาจกันขึ้นพระยายุทธิเสถียรเจ้าเมืองสวรรคโลกล่อไปเป็นไมตรีกับเจ้าเมืองเชียงใหม่พระเจ้าตีโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่เห็นเป็นโอกาสก็ยกทัพมาตีเมืองกำแพงเพชรแล้วให้ทัพหน้าลงมากวาดต้อนผู้คนถึงเมืองชัยนาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกกองทัพขึ้นไปในขณะเดียวกันที่พระเจ้าตีโลกราชกำลังจะเข้าตีสุโขทัยแต่เมื่อได้ทราบว่ากองทัพอโยธยายกกันขึ้นมาแล้วก็พากันถอยกลับไปป้องกันเมืองเชียงใหม่เป็นอันว่า
สงบศึกไปได้พักหนึ่งแต่ต่อมาก็มีเรื่องในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครั้งคือเชียงใหม่ตั้งท่าแต่จะยกทัพลงมาตีสุโขทัยให้ได้พระอินทราชาซึ่งเป็นโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงอาสานำทัพไปรบและได้ชนช้างกับข้าศึกจนถูกปืนที่พระพักสิ้นพระชนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเห็นว่าเหตุการณ์ที่ยุ่งยากที่เกิดขึ้นทางเมืองเหนือเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อใดที่เมืองหลวงกลับคืนลงมากรุงอโยธยาพวกเชียงใหม่ก็จะยกทัพลงมาตีสุโขทัยซ้ำดังนั้นพระองค์จึงเปลี่ยนราโชบายเสด็จไปประทับครองราชสมบัติที่เมืองพระพิษณุโลกแล้วให้พระโอรสองค์ใหญ่ครองกรุงอโยธยาเป็นเช่นนั้นตลอดรัชกาลพิษณุโลกจึงได้เป็นเมืองหลวงของสยามอยู่ถึง25ปีเมื่อพระองค์ทรงประทับที่เมืองพระพิษณุโลกแล้วก็ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือพระปางที่วัดพระพุทธชินราชทรงส่งทูตออกไปนิมนต์พระเถระเข้ามาจากลังกาทวีปทรงออกผนวดเป็นพระภิกษุเหมือนพระมหาธรรมราชาลิไทยกรุงสุโขทัยโดยประทับอยู่ที่วัดพระจุฬามณีทางด้านใต้ของเมืองพระพิษณุโลกและเมื่อพระองค์ทรงลาผนวดแล้วก็ได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถือเป็นช้างเผือกเชือกแรกในสมัยกรุงอโยธยาอย่างไรก็ตามสภาพการระหว่างล้านนากับอโยธยาก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะพระเจ้าติโลกราชยังคิดทำสงครามกับอโยธยาอยู่หลายครั้งแต่ทว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ใจคิดสุดท้ายจึงสิ้นมานะที่จะทำสงครามต่อไปแล้วขอเป็นไมตรีด้วยตั้งแต่นั้นมาอโยธยากับล้านนาก็เป็นไมตรีกันตลอดกาลจนถึงสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ไม่ทราบพระนามเดิมประสูติปีใดไม่ปรากฏเริ่มรัชกาลปีพุทธศักราช2031สิ้นสุดรัชกาลปีพุทธศักราช2034รวมรัชกาล3ปีรวมพระชนกี่พรรษาไม่ปรากฏเหตุที่สิ้นสุดรัชกาลพระชนมายุขัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3เป็นโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์เสวยราชอยู่เพียง3ปีก็มีเหตุการณ์ปรากฏว่าเสียเมืองถวายไปครั้งหนึ่งแต่ก็สามารถยกทัพหลวงออกไปตีกลับคืนมาได้เมื่อพระองค์สวรรคตในปีพุทธศักราช2034พระมหาอุปราชราชอนุชาได้รับราชทายาทครองราชสมบัติสืบต่อไปรัชกาลที่11สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ไม่ทราบพระนามเดิมประสูติปีพุทธศักราช2016เริ่มรัชกาลปีพุทธศักราช2034สิ้นสุดรัชกาลปีพุทธศักราช2072รวมรัชกาล38ปีรวมพระชน58พรรษาเหตุที่สิ้นสุดรัชกาลพระชนมายุขัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ได้เสวยราชเมื่อมีพระชนษาได้19ปีถือว่าเป็นกษัตริย์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอย่างมากทรงทำกิจสำคัญหลายอย่างในด้านการปกครองทรงทำบัญชีสมโนครัววางกฎเกณฑ์การระดมพลเข้ามาฝึกซ้อมการยุทธเขียนตำราพิชัยสงครามนอกจากนั้นในปีพุทธศักราช2035ทรงสร้างสถูปใหญ่ขึ้น2องค์ในวัดพุทธาวาสหรือวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสร้างไว้ในพระราชวังกรุงอโยธยาเพื่อใช้เป็นที่เก็บบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาส่วนสถูปอีกองค์ใช้เก็บอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ผู้เป็นพระเชษฐาทรงสร้างพระวิหารหลวงขึ้นในวัดพุทธาวาสและได้หล่อพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่หล่อด้วยทองสำริดหุ้มทองคำองค์หนึ่งถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้นผู้คนจึงเรียกว่าวัดพระศรีสันเพชรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธรูปศรีสันเพชรที่ว่านี้มีขนาดสูง8วาหุ้มทองคำมีน้ำหนักถึง 28,80 บาทครั้นเมื่อกรุงอโยธยาเสียแก่พม่าในครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พม่าเอาไฟสุมลอกทองออกไปจนหมดสิ้นในด้านการคมนาคมสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงรับสั่งให้ขุดซ่อมคลองสำโรงกับคลองทับนางแขวงเมืองพระประแดงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับลำน้ำบางประกงให้ลึกจนเรือใหญ่สามารถสัญจรผ่านได้ในด้านวรรณคดีพระองค์ทรงฟื้นฟูวรรณคดีให้รุ่งเรืองต่อจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดังปรากฏวรรณคดีเรื่องลิลิตหยวนพ่ายขึ้นในสมัยของพระองค์
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งมีความรู้อย่างสูงในสมัยนั้นครั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เสวยราชมาได้16ปีก็เกิดปัญหากับเมืองเชียงใหม่อีกกล่าวคือเมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตแล้วพระเมืองแก้วได้ครองเมืองเชียงใหม่แล้วยกทัพลงมาตีเมืองสุโขทัยแต่ชาวเมืองช่วยกันรักษาเมืองเอาไว้ได้กองทัพเชียงใหม่จึงต้องเลิกทัพกลับใหม่ต่อมาเชียงใหม่ก็ส่งแม่ทัพคนอื่นลงมาตีสุโขทัยหัวเมืองทางเหนืออยู่เรื่อยมาหัวใจถ้ามีเจ้า